เพราะห้องน้องเขาต้องมาให้ครบ3แต่อาจารย์เนี่ยเขาจะเวียนเทียนกันมาผมคิดว่าเวียนเทียนเลยเวียนครับเปลี่ยนเป็นสามนี้สามอาจารย์เอาล่ะนะคะทีมของเราในวันนี้นะจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์ปั้นขาเชิญค่ะเริ่มจากอะไรดีคะอาจารย์เริ่มจากรองพื้นค่ะน้องเขาใช้รองพื้นเบอร์อะไรตอนนี้คือดรีมเนี่ยเราคุณมนตรีวละเอียดเนี่ยก็ได้ออกแบบไว้ว่าเราจะลงรองพื้นขาวกว่าปกติขาวกว่าปกติใช่ขาวกว่าปกติแต่ว่าเราจะเน้นแสงและเงาค่ะนี่จะบ้างจะติดเทปตาให้น้องติดเพื่อคือคนที่มีเนื้อตรงหนังตาเยอะค่ะหรือชั้นตาไม่ชัดหรือว่าหลบอะไรเงี้ยก็จะติดเพื่อปรับรูปตาให้ดูชัดขึ้นนี่ช่วยได้ช่วยได้เนี่ยชั้นตาก็จะชัดขึ้นอันนี้ลองพื้นแล้วนะคะสิ่งที่อาจารย์ปั้นว่าก็คือต้องลองพื้นให้ขาวขึ้นนิดนึงเพราะเป็นกลางคืนค่ะจะเห็นได้ว่าวิทยากรแต่ละคนที่มาจะมีเทคนิคการลองพื้นนี่นั่นนู่นมีการใช้แปรงใช้ฟองน้ำใช้อะไรอย่างเงี้ยคือแตกต่างกันนะคะใช่แล้วแต่แบบไหนดีกว่าพี่หรือว่าแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่เราถนัดด้วยปิดใต้ตาแต่ด้วยรองพื้นเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าน้องเขาปัญหาใต้ตาน้อยก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์อันนี้อยากให้เป็นไฮไลท์ไปในตัวด้วยป่ะใช่ว่าดูจากสีปิดไปด้วยแล้วก็ให้สว่างด้วยค่ะอันนี้ลงอะไรคะอาจารย์ปั้นขาลงรองพื้นนะคะเพิ่มลงรองพื้นอยู่ใช่เพิ่มระดับความสว่างเพิ่มความสว่างค่ะอันนี้คือเราต้องกดรองพื้นให้แน่นใช่ไหมคะอาจารย์ปั้นใช่ค่ะเพื่อที่จะได้รองพื้นแนบเนียนไปกับผิวทำให้ดูเหมือนเป็นผิวจริงๆซึ่งสว่างขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วถ้าอยากจะรู้นะคะเกี่ยวกับเทรนด์การแต่งหน้านะคะตั้งแต่ต้นเลยนะก็เข้าไปดูได้ในใช่เข้าไปดู YouTube ย้อนได้หมดเลยค่ะอันที่ต่อไปอะไรคะอาจารย์ปั้นค่ะเชดดิ้งเชดดิ้งช่วยเรื่องอะไรคะพี่แสงเงาแสงเงาตรงไหนที่อยากให้ดูเล็กดูแคบมีสันมากขึ้นนี้ด้วยใช่มีเงาจมูกชัดเจนขึ้นจมูกได้รูปค่ะเห็นไหมเงาง้องทำให้แก้มดูตอบลงอันนี้คือเฉดเฉพาะจุดเลยใช่สีเข้มจะทำให้ดูเล็กลงแคบลงเรียวลงค่ะเล็กเรียวอันนี้ใหญ่ทำให้เล็กค่ะมีเล็กทำให้ใหญ่ใช้ให้ไลน์อ๋อก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วคนนี้เราก็จะมาเน้นโครงหน้าให้มีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราเน้นแสงเงาอยู่แล้วค่ะคือการแต่งหน้าที่ดีเนี่ยต้องแก้ไขรูปหน้าแก้ไขจุดบกพร่องต้องแก้ไขก่อนเหรอแก้ไขในการเชดดิ้งไฮไลท์คือแก้ไขค่ะพอถ้าทาแป้งแล้วทาปากก็คือจบก็แบนๆไม่มีมิติจะเห็นได้ว่าหน้าจะเรียวขึ้นค่ะอันนี้คือลงอะไรอีกคะลงฝุ่นค่ะเป็นเพลสพาวเดอร์อ๋ออันนี้จะช่วยอะไรได้คะจะช่วยเพิ่มให้มันสว่างมากขึ้นเป็นไฮไลท์ฝุ่นอีกครั้งนึงเรียกว่าแอคเซนต์ไฮไลท์อันนี้เฉดอีกรอบเหรอคะใช่ค่ะใช่แต่เงาที่ได้จะเงาเป็นเงาที่ดูนุ่มละมุนเนี่ยเขาเพิ่มโครงหมดเลยตรงที่เราลงไว้มันย้ำอีกรอบนึงอะค่ะใช่จะชัดขึ้นต่อไปเล็กไลเนอร์สีดำเลยเหมือนกรีดตาไปก่อนหรือเปล่าคะพี่ใช่ค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ขึ้นโครงไปก่อนขึ้นโครงก่อนนี่เราก็ได้โครงแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาเริ่มแต่งตากันจริงๆสักทีเราจะใช้เซตนี้กันก่อนลงอายแชโดว์ทุกครั้งนี่ต้องแป้งฝุ่นใต้ตาก่อนเวลาอายแชโดว์ร่วงจะไม่โดนผิวจริงอันนี้คือลงสีสำหรับเทรนนี้นะคะ ควรจะลงสีอ่อนก่อนจากนั้นเสร็จเราก็ค่อยมาเน้นที่แสงเงาที่เบ้าตาอีกสักครั้งนึงค่ะอันนี้เป็นการเน้นอีกรอบด้วยค่ะอาจารย์ปั้นค่ะเน้นอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้เงาชัดเจนขึ้นค่ะอ๋อการเน้นเขาก็ต้องไปทีละขั้นตอนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องค่อยๆเพิ่มค่ะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเราแต่งนะคะในธีมนะคะ Dream หรือว่าชวนฝันนั่นเองนะคะ
อันนี้ก็เป็นเซกาไลจัดบันร่างโครงด้วยอ๋อแช่ชิโร่เลยแช่ชิโร่ในตลับเลยรักปลุกเบาเด็กเข้มมากนะทำเบาก่อนเดี๋ยวค่อยลงเซกาไลไม่กระดกนะฮะเห็นปะคนคิดว่ามันจะต้องกระดกขึ้นรับกับไอชั้นไอไลเนอร์ไอเนอร์ค่ะไม่นะครับนี่ต่อไปนะคะจะเริ่มเป็นการเน้นแล้วหรือเปล่าคะใช่อยากทำเงาค่ะอันนี้จะลงสีส้มส้มค่ะอันนี้เห็นเริ่มชัดขึ้นแล้วมีเงาเงาด้วยค่ะต่อไปทำอะไรต่อคะอาจารย์ตั้นขาจะเติมสีลงในช่องว่างค่ะใช้น้ำนะคะนี่คือทำให้อายแชโดว์เกาะติดยิ่งชัดนี่สีส้มลงไปอันนี้เราต้องลงอายแชโดว์สีส้มนี่ให้เต็มช่องว่างเลยใช่ไหมเป็นสีส้มโอ้นี่ดูชัดเจนขึ้นนี่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยยากตรงนี้แหละเลอะแล้วเลอะเลยแล้วมือนะเนี่ยต้องนิ่งมากๆใช่แล้วเส้นต้องสวยนี่ก็มาเติมเจลไลเนอร์เติมทับที่ไอเลนเนอร์ที่เขียนไว้ตอนแรกที่เป็นโครงค่ะเพื่อที่จะให้ชัดจัดยิ่งขึ้นเพราะว่าสเต็ปของความชัดก็เจลไลเนอร์แล้วก็ใช้เจลไลเนอร์อีกทีนึงตาจะดูคมชัดขึ้นมากแล้วก็โตขึ้นความหนาเราขาดจากอะไรจ๊ะรูปตาของเพื่อที่ว่าลืมตามาเนี่ยลืมตานะคะเพื่อลืมตามาจะได้มีรูปตาที่รับกับเซกาไลที่เราลงไว้ค่ะอันนี้ต้องเขียนมาถึงหัวตาเลยเหรอหัวตาเลยค่ะหัวตาก็อาจจะมีหลอกนิดๆหน่อยๆนะคะเนื่องจากถ้าเกิดเราเขียนไปตามรูปตาเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาแล้วมันหายค่ะฉะนั้นเราอาจจะมีเงาเล็กๆที่หัวตานิดนึงแล้วก็มาเน้นความคมชัดที่ห่างตาเมื่อลืมตามาแล้วลืมตานะคะเมื่อลืมตามาแล้วในหัวตาจะชัดอันนี้คือเริ่มเน้นใต้ตาตาล่างเพื่อให้รับกับตาบนคือตาล่างเนี่ยช่วงปลายจะเข้มหรือหนักกว่าช่วงหัวใช่ปะเมื่อกี้เห็นแผ่นเค้กไลเนอร์ใช่แล้วแล้วก็จะมาถึงตากันใกล้ละตาใกล้ละเหลือคนตาปลอมต้องแต่คนตาก่อนนะคะแต่คนตาแล้วพอดัดขนตาแล้วมันจะงอนขึ้นจะรับกับขนตาปลอมเพราะถ้าไม่ดัดเนี่ยขนตาจริงทิ่มลงขนตาปลอมก็จะงอนมันจะเป็น2ชั้นค่ะแล้วอย่างกรณีนี้คือขนตาล่างนี่เราต้องเน้นด้วยหรือเปล่าเน้นค่ะเน้นด้วยเพื่อให้ดูหวานนี่นะแล้วก็ใช้กาวดำไปเลยเนื่องจากเราทาอายไลเนอร์สีดำไปแล้วนี่คือขั้นที่หนึ่งนะเราก็ดูว่าเอ๊ะเราพอใจแล้วหรือยังในชั้นนี้เรายังไม่พอทำยังไงคะถ้าไม่พอก็เพิ่มอันนี้เราจะทำตามดีไซน์นะคะแต่ว่าเราสามารถเอาไปพลิกแพงได้ในชีวิตประจำวันนะคะอาจจะเพิ่มหรืออาจจะลดแต่ว่านี่คือแนวทางนั่นเองเราให้แบบลืมตาดูว่าโอเคถ้าขนตาช่วยได้เยอะเดี๋ยวนี้การแต่งหน้าแทบจะขาดขนตาไม่ได้เลยใช่ค่ะพี่ขนตาล่างกันอันนี้คือแบ่งเป็นช่ออันนี้เขาเรียกแบ่งเป็นช่อๆหรือเปล่าแบ่งปั้นค่ะแบ่งเป็นช่อๆไปแล้วค่ะทีละช่อเลยทีเดียวเชียวพอมีขนตาเข้ามาแล้วตาจะหวานขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าให้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะว่าติดเป็นช่อนี่จะดูเนียนกว่าแล้วก็ดูแต่ช่างเหนื่อยค่ะ แล้วก็มาเขียนคิ้วกันเทนนี้ก็ได้ข่าวว่าคิ้วก็เอาเรื่องอยู่นะคะคิ้วจะคมเข้มชาติแล้วก็มากำหนดชาติขอบเขตคิ้วกันก่อนคิ้วจะยาวแค่ไหนเป็นน้ำแร่ป้ายกับเทสไลเนอร์นะคะเพื่อให้เกิดความคมชัดคิ้วดำแน่นอนแล้วนะถ้าเกิดยังไม่มั่นใจนะคะลงสีน้ำตาลไปก่อนเพราะว่าสีน้ำตาลยังจะอ่อนหน่อยถ้าเกิดเราลงสีดำไปเลยเนี่ยเกรงว่าจะดุมากคิ้วก็จะเป็นยุค50คิ้วชัดอันนี้เน้นที่คิ้วชัดตาชัดหรือเปล่าคะ
ช่ค่ะชัดหมดค่ะชัดหมดเลยปากก็ชัดแต่งตามเทรนด์แต่งตามเทรนด์ซึ่งเป็นเทรนด์ของคนไทยแบบเวลาใช่มาปรับให้เข้ากับโครงหน้าตัวเองต่อไปเราก็จะมาเน้นคิ้วให้ชัดเจนสัปดาห์หน้าก็เบาๆแหละเซ็กซี่เซ็กซี่เบาๆอันนี้เน้นที่หางคิ้วหรือเปล่าคะเน้นหางคิ้วคมชัดลึกมาปัดแก้มกันดีกว่าปัดแก้มก็จะเป็นในเซตของเขาเลยค่ะมันก็จะมี2สีแบ่งกันไว้นะเราควรเริ่มใช้สีใดสีหนึ่งก่อนหรือว่าจะผสมสีกันเราก็ปัดสีเข้มลงไปก่อนเพื่อให้เกิดเงาจากนั้นเสร็จเราก็ใช้สีอ่อนเป็นตัวเกลี่ยขอบเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้ดูกันนี่เราก็จะใช้สีอ่อนนะคะจะดูแล้วกลมกลืนค่ะพี่ทุกอย่างจะเชื่อมกันดูมีเงาแสงเงาชัดเจนทาปากกันดีกว่าใช่เราอาจจะเขียนขอบปากหรือไม่เขียนก็ได้นะคะค่ะมันก็จะเลือกเขียนขอบปากสักนิดนึงถ้าปากได้รูปแล้วถือว่าโชคดีบางทีมีปัญหาปากบนใหญ่ปากล่างเล็กแต่ปากบวมบานหนาห้อยย้อยควรเว้นคือกลอสเพราะถ้าทากลอสจะดูเหมือนแลบลิ้นตลอดเวลาเปล่าวะนี่เหมือนเรากำหนดขอบเขตไว้ค่ะสีในแท่งพอทาเราเป็นจริงเห็นป่ะถ้าเราพอใจที่สีเดียวครั้งเดียวรอบเดียวก็จบแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้สีลิปสติกตามสีที่แท่งเลยเนี่ยเราก็เพิ่มชัดเลยค่ะถ้าเราทาซ้ำเนี่ยก็จะได้มวลสีที่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะถ้าริมฝีปากบางเราก็เพิ่มค่ะเขียนเกินออกมาสักนิดนึงเล็กก็ทำให้ใหญ่ได้ปากใหญ่ก็ทำให้เล็กลงก็ได้เหมือนกันสักนิดหนึ่งนะคะลิปสติกก็ผสมกันได้ด้วยบางคนทาถึง3สีผสมไปมาสวยทีละชั้นนะเรียกว่าครั้งเดียว3สีสีแรกสีที่2สีที่3ทับกันไปมาสวยโอ้ปากสีสวยผลเชอร์รี่มีอยู่ปีนึงจำได้โอดอิ่มดังผลเชอร์รี่ผลเชอร์รี่เอาละค่ะนี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่งองค์ทรงเครื่องมาครบแล้วนะคะน้องยีนของเรานะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ Charms whenever I want you, all I have to do is dream.